งดวงรัดดวงหมอว่าไงบ้างอ่ะดวงดวงไม่ต้องห่วงนะฉันรักดวงฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ฉันทำฉันจะไม่มีวันทิ้งดวงนะแล้วคุณหญิงล่ะคะถ้าคุณหญิงทราบท่านจะว่ายังไงที่ไหนไม่มีความคิดไอ้นามือตาบัวแม่
อนนี้ดวงอยู่ไหนมันกินยาขับเลือดเพื่อแลกกับเงินแล้วมันก็หนีแกไปแล้วไม่จริงผมรู้ว่าดวงไม่ทำอย่างนั้นแน่ฮะแกลืมตาดูสิแกดูในห้องนี้สิมันหนีแกไปแล้วมันไม่อยู่แล้วแม่บังคับให้ดวงค้าลูกในท้องแร่ลูกผมแม่ทำได้ยังไงแม่ทำได้ยังไงแม่ทำได้ยังไงคุณแม่ให้นมลูกได้แล้วค่ะสีดวงหน้าตาน่ารักน่าชังจริงเลยทีนี้คิดจะทั้งชีวิตลูกสาวคิดว่าอะไรถึงฉันจะเป็นตาแต่เลือกครึ่งหนึ่งในตัวลูกฉันก็เป็นหงลูกฉันจะต้องสูงส่งไม่ต้อยต่ำติดดินเหมือนฉันฉันจะตั้งชื่อลูกว่าดาวดาวจะต้องเป็นดาวที่สูงส่งส่องสว่างเจิดจรัสอยู่ในใจของฉันเหมือนดาวที่อยู่บนท้องฟ้ายังไงดวงก็เป็นเมียผมลูกในท้องดวงก็เป็นลูกของผมเป็นหลานคุณแม่คุณแม่บังคับให้ดวงทำแท้งคุณแม่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงฮะโอ้ยฉันยอมตกนรกบอกไม่ดีกว่ามีลูกสะใภ้เป็นกาอย่างนางดวงแกเองก็เตรียมแต่งงานกับหนูวลัยเขาได้แล้วเพราะว่าป่านนี้นะนางดวงน่ะมันคงจะไปถึงไหนต่อไหนแล้วเพราะคนอย่างมันน่ะเอาดีไม่ได้หรอกลูกคุณเนี่ยมีอาการติดเชื้อที่ปอดอาการเนี่ยร้ายแรงมากหมอต้องให้นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อรับการรักษาโดยด่วนไม่งั้นน่ะลูกคุณอาจจะไม่รอดนะครับรักษาเลยค่ะคุณหมอช่วยลูกอีฉันด้วยนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยคงมีค่าห้องค่ายาแล้วหมอต้องฉีดยาให้เด็กจนกว่าอาการจะดีขึ้นระยะแรกๆเนี่ยคงต้องใช้เงินประมาณสัก 2,000 บาทต่อวันครับ 2,000 บาทต่อวันครับThank you.
ทำยังไงดีไปครับคุณครับคุณครับช่วยฉันด้วยเป็นแม่ให้ฉันแทนได้ไหม
ฉันไม่อยากให้ลูกต้องแตกเปื้อนพ่อแม่เป็นผู้หญิงกายตัวกิจะบ้าไปแล้วดวงจะให้ดาวเรียกพี่ว่าแม่นะลูกแกล่ะจะให้ลูกเรียกฉันว่านะดวงจะไม่อยากให้ลูกมีแม่เป็นคนมีมนต์ถุนอย่างฉันทุกคนเอาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะซ้อมเพลงอาเวมาเรียกันขอให้ทุกคนกลับไปเตรียมตัวมาให้ดีเลยนะคะเอาละค่ะกลับได้แล้วจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะดาวบันดาลจ้ะค่ะซิสเตอร์นี่หนูเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงมากเลยนะจ๊ะซิสเตอร์อยากจะให้หนูเป็นคนร้องนำเดี่ยวในงานประจำปีของโรงเรียนเราจ้ะได้ไหมจริงเหรอคะซิสเตอร์จริงสิจ๊ะแต่ว่าหนูจะต้องซ้อมให้มากกว่านี้นะแล้วก็จะต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ด้วยทำได้ไหมค่ะซิสเตอร์หนูจะไม่ทำให้ซิสเตอร์ผิดหวังแน่นอนค่ะดีมากเลยจ้ะงั้นซิสเตอร์กลับก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะโอ้ยเย้เย้เย้ดีใจดังดาวจะได้เป็นนักร้องนำเนี่ยดาววันดีใจต้องดีใจที่สุดเลยแหละพี่ทั้งแม่กับน้าดวงรู้นะจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยมาแล้วพวกเราทุกคนเดี๋ยวมาดื่มอวยพรให้กับว่าที่เจ้าบ่าวกันก่อนเด็กและศาสตร์กลุ่มเราเนี่ยเขาก็แต่งงานมีครอบครัวกันไปหมดแล้วนะเลดี้นายในโพสกรครอบครัวคุณก็ดีมาตั้ง3ปีตกลงจะแต่งหรือไม่แต่งจ๊ะโดนถ้าเกิดว่าไม่แต่งอะนะฉันรออยู่โอ้รอไม่ได้แต่สมัยเรียนแล้วไม่เลิกรออีกเหรอฉันรอแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นแหละก็แต่เยเบลเหอะเพิ่งจะรอไม่รู้อีกเมื่อไหร่ก็นั่นน่ะสิการงานก็ดีนะแต่ทำไมไม่แต่งงานสักทีวะฮะเอาเวลาที่ไหนไปแต่งแล้วแค่ทำงานกับดูแลหลานสองคนนี้ก็หมดเวลาแล้วเออจริงด้วยดินายนี่ต้องดูแลหลานแทนพี่ชายที่เสียไปนี่วะฉันนับถือนายจริงเลยวะใช่ไหมใช่ไหมอายุเพิ่ง30เนี่ยนะแต่ก็ต้องมาเลี้ยงหลานอย่างกับลูกโหเสียสละจริงๆน้องสุดยอดคงอีกไม่นานหรอกตอนนี้ปู่กับป้อมเนี่ยก็โตมากแล้วเอาไว้หมดห่วงเมื่อไหร่เนี่ยฉันคงจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองสักทีไปแป๊บนึงนะฮัลโหลว่าไงปุ๊คุณเป็นใครครับเอามือถือปุ๊มาใช้ได้ไงอะไรนะในปุ๊ทำอะไรนะOh, my God.
วันนี้ปุ๊เขาเมามากเลยอะค่ะแก้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยหยิบมือถือปุ๊โทรหาคุณอาค่ะหนูทำถูกแล้วล่ะถ้าฉันมาไม่ทันเนี่ยปุ๊คงแย่แน่ขอบใจพวกหนูมากเลยนะนี่แกเกือบตายแล้วรู้ไหมทำไมแกถึงทำตัวเหลวไหลเงี้ยฮะปุ๊ยังเมื่อไหร่ฉันจะบทห่วงแกได้สักทีแกนี่มันอึดจริงนะนางดวงอุตส่าห์ส่งเสียให้ดาวมาเรียนโรงเรียนเศรษฐีได้จนโตมาป่านนี้จะทำยังไงได้ล่ะพี่ก็ฉันน่ะอยากให้ลูกเรียนในที่ที่ดีๆอยู่ในที่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีและจะได้มีอนาคตที่ดีมีต้อยต่ำมีแต่คนเกลียดเหมือนฉันกว่าลูกมันจะเรียนจบไอ้คนเป็นแม่มันจะตายซะก่อนไหมเนี่ยพี่ดาฉันบอกพี่กี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าพูดเรื่องนี้อีกถ้าเกิดดาวมันมาได้ยินเข้าอ่ะความก็แตกสิว่าฉันเป็นใครฉันไม่อยากให้ลูกรู้นะพี่ว่าฉันเป็นใครทำมาหากินอะไรอ๋อรู้แล้วนะอุ้ยไอ้ดาวมันจะมาได้ยินได้ยังไงล่ะเมื่อมันถูกส่งไปอยู่หอพักไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเนี่ยก็เพราะความรักมันคับบ้านไปหมดแล้วเนี่ยดวงเอ้ยไหนไหนไอ้ดาวมันก็โตเป็นสาวขนาดนี้แล้วกี่จะปิดมันไปถึงไหนวะสู้บอกให้มันโล่งอกโล่งใจไปเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่นะพี่ชีวิตของดาวจะต้องขาวสะอาดต้องสูงส่งไม่ลงมาแปดเปื้อนกับเรื่องชั่วๆของฉันโอ้ยดาวเรียนจบฉันจะเลิกทำงานแบบนี้พี่แต่ตอนนี้นะพี่อย่าพูดนะพี่อย่าทำให้เสียเรื่องเด็ดขาดฉันขอร้องนายดวงมาดาไปกันยังครับน้าดวงก็หอมบ้างสิอย่าลืมสิว่าเขาก็รักเรามากเหมือนกันนะไปน้าดวงก่อนน้าดวงให้แน่นๆสิลูกว่าดาวจะต้องรักน้าดวงให้มากๆรู้ไหมรู้ว่าน้าดวงเขารักหนูมากนะลูกดาวก็รักน้าดวงนะจ๊ะชื่นใจเลยน้ากับหลานคู่นี้รักกันเลยนะครับถ้าใครไม่รู้เนี่ยดูว่าแม่กับลูกเลยเนี่ยพี่ต้นมาหาดาวคราวนี้เอาอะไรมาฝากดาวหรือเปล่าคะท่านท่า
นนี่เลยมะขามแก้ว3รสสำหรับเด็กขี้ง่วงเอาไว้แอบกินในห้องเรียนเป็นไงถูกใจไหมถูกใจมากเลยพี่ต้นแหมพี่ต้นเนี่ยรู้ใจดาวที่สุดเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะดาวนี่ไม่ใช่เอาแต่กินมะขามจนลืมกินข้าวจุดๆไม่รู้ด้วยนะข้าวมะนาวรู้ไหมโบนี่ผูกเองเลยนะเนี่ยโหพี่ต้นเนี่ยทุ่มทุนมากเลยเนี่ยพี่ปูยังมาไม่ถึงอีกนะเดี๋ยวดาวกลับเข้าหอก็อดเจอกันพอดีว้าวปังพี่ปูอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่พี่ปูมาจากมหาลัยหรือยังใช่ฉันออกมาแล้วแต่ฉันไม่ไว้ไปรับเธอหรอกนะเอ้าก็เราตกลงกันแล้วนี่นี่ไอ้ป้อมน้องรักนี่มันวันศุกร์นะจ๊ะป้อมคิดเหรอว่าคนหล่อๆอย่างพี่เนี่ยจะไว้ไปรับที่โรงเรียนไอชีอย่างนั้นน่ะโอ้ยไม่มาได้ไงอ่ะพี่ปูนี่ป้อมมาอยากให้พี่ปูอ่ะเจอกับดาวเพื่อนป้อมนะดาวอ่ะน่ารักมากเลยนะพี่ปูนี่ถ้าพี่ปูได้เจอเราไม่อยากเป็นแฟนกับดาวนะโอ้ยป้อมให้เตะเลยเลิกเรียกก่อนแล้วกินนะไอ้ป้อมยังไงวันนี้เนี่ยฉันให้อาน้องไปรับแทนแล้วส่วนฉันน่ะจะไปปาร์ตี้โอเคเลยคืออย่างนี้ครับคุณป้อมครับคุณปู่โทรมาบอกว่าไปรับคุณป้อมไม่ได้นะครับให้เจ้านายไปรับแทนนะครับพี่เผือกอยู่ไหนแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ครับคุณป้อมครับพอคุณปู่พูดเสร็จปุ๊บก็วางหูปั๊บผมยังไม่ทันบอกเลยครับว่าเจ้านายไม่ว่างเพราะว่าจะต้องไปงานเลี้ยงคืนนี้นะครับสงสัยไปรับคุณป้อมไม่ได้นะครับโอ้ยได้ไงอ่ะพี่เผือกโรงเรียนเขายอมให้ป้อมกลับบ้านเองซะที่ไหนถ้าไม่มีใครมารับอ่ะไม่รู้แหละยังไงพี่เผือกก็ต้องไปบอกอาน้องไม่งั้นป้อมไม่ยอมจริงๆด้วยขอโทษนะครับคุณท่านทั้งหลายออกมาคุณน้องครับคุณน้องครับมีอะไรเพื่อแล้วทำไมต้องทำท่าทางพิลึกพิลั่นอย่างนั้นด้วยฮะคือคุณปู่เบี้ยวอีกแล้วครับคุณน้องครับไม่ยอมไปรับคุณป้อมนะครับอีกแล้วเหรออยจะไปไหนอะดาวจะเอารายงานไปส่งอะรายงานเรื่องอะไรอะชีวิตในสลัมเหรอหรือว่ากาในฝูงหงส์ฝูงหงส์กาทำไมไม่มีปีกล่ะเธอพอเอารายงานคืนให้เราเหรอนะเราจะรีบเอาไปส่งอาจารย์อะทำไมจะต้องทำดีทำเด่นไปซะทุกเรื่องเลยยังไงคะอยากได้คืนนักใช่ไหมอ่ะรายงานเนี้ยเอาไปสิเฮ้ยเอาเลยเอาขึ้นมาเด็กได้ก็มาเอาสิขอแล้วเนี่ยพ่อส่งกันนี่ไปส่งอาจารย์ส่งอะไรส่งอะไร
ากได้คืนนะใช่ไหมรายงานเนี้ยก็เอาไปสินี่เป็นอะไรกันเนี่ยฮะทำไมจู่ๆเธอถึงเดินออกมากลางถนนแบบนี้นี่เธอเกิดคนขับรถฉันหักหลบไม่ทันนี่ชนเธอจะว่าไงอ่ะเออต้องขอโทษด้วยนะคะหนูรีบมาเก็บสมุดรายงานนะคะก็เลยไม่ทันได้เห็นรถคุณพ่อสมุดรายงานร้องไห้ทำไมคุณคือฉันถามว่าร้องไห้ทำไมหนูต้องส่งรายงานภายในเย็นเนี้ยค่ะแต่หน้าปุ๊บมันขาดหมดแล้วเพราะว่ามันโดนรถทับใช่ไหมอย่างนั้นฉันก็เป็นคนผิดด้วยสิไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้จะเดี๋ยวฉันช่วยนะโชคดีนะที่ฉันก็ทำรายงานเหมือนกันคุณหนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณนะคะเ
ว่ายังไงตัวดีหนูขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูหรออ๋อไม่มีอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวอาไปรับแล้วกันนัดให้มาเจอดาวดันเบี้ยวสักดาไม่ได้เรื่องเลยดาวคือใครทำไมอยากให้ปูเจอด้วยก็เพราะว่าดาวสวยดาวน่ารักป้อมมาอยากให้พี่ปูเป็นแฟนกับดาวค่ะแกแดดใหญ่นะเราอ่ะทำไมต้องจับคู่ให้ปูเขาด้วยยายเด็กดาวเพื่อนเธอนี่ก็เหลือเกินนะตัวแค่นี้อยากจะมีแฟนซะละอุ้ยไม่ใช่นะคะน้องไม่ใช่นะคะคือป้อมมาเป็นคนจัดการเองดาวคงไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะคะอุ้ยดาวเขาเป็นคนเรียบร้อยน่ารักจะตายไปแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ป้อมรักที่สุดเลยนะคะแล้วถ้าอาน้องได้เจอกับดาวรับรองว่าอาน้องจะต้องรักดาวแน่ๆค่ะตัวเท่านี้บริกจะมีแฟนอาไม่มีวันรักเด็กแก่แดดแบบนี้หรอกอะไรทำกิ๊บไม่ติดอีกแล้วคุณหมอบอกว่าหมดหวังแล้วค่ะตัวไรมีลูกไม่ได้ตัวไรมีลูกให้คุณไม่ได้ไม่เป็นไรนะว่าไรไม่เป็นไรเราอยู่กันสองคนก็ได้ไม่เป็นไรหนูอะไรอยากมีลูกนี่คะเมื่อไรรู้ว่าคุณก็อยากมีชาติที่แล้วเมื่อไรผมทำบาปทำกรรมเอาไว้มากชาตินี้ถึงไม่มีบุญพอที่จะเป็นแม่คนวันไหนคงทำบาปทำกรรมเอาไว้มากเหลือเกินเดี๋ยวนะโทษตัวเองมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะไอ้คนที่ทำบาปกรรมไว้อาจจะเป็นผมก็ได้มาสะดึกแล้วนะครับเมื่อคืนก็ตีสองวันนี้ตีสามกะกันใช่ไหมครับเนี่ยเงียบเบาๆสิก็ตื่นทั้งบ้านหรอกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าบ้านหน่อยนั่นแหละเฮ้ย
งินมาล้อก็ไหลโอ้ยช้าจังเลยพี่เผือกเรียวแรงไปไหนหมดเนี่ยนี่ผมพยายามนะครับคุณปุ๊ท้ายมันหนักกว่าข้างหน้าครับไม่เชื่อคุณปุ๊ลองมาเข็นดูไหมครับอู้เหรอไม่ว่าจับพวงมาลัยมาแข็งๆโอ้โหสวรรค์แท้ไอ้เผือกจับดีๆอ่ะครับโอ้ยเรียบร้อยยังเคยนะพี่เผือกห้ามบอกใครเด็ดขาดนะรูดซิปปากดีมากจะไปนอนละลืมล็อกรถหรือเปล่าจริงด้วยเดี๋ยวจะจบเลยเดี๋ยวยุ่งเข้าครับเฮ้ยใครเตือนวะฉันเองอะน้อง